ตอนนี้เราก็ทดสอบน้ำหนักที่2ตันนะครับสำหรับรถรีโวนะฮะลูกค้ามาเสริมแหนบเราเสริมแหนบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองทดสอบหย่อนน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับนะฮะนะครับลูกยางปิ่มๆเพลานะครับซึ่งเราใช้ลูกยางหลังให้เป็นลูกยางกลางนะครับซึ่งถ้าอยากจะให้แบกน้ำหนักได้เยอะก็เปลี่ยนลูกยางหลังหรือไม่ก็เปลี่ยนลูกยางหน้านะฮะให้รับน้ำหนักได้ไวขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้ลูกยางหน้าให้สูงขึ้นเนี่ยนะครับเขาจะรับน้ำหนักได้ไวขึ้นนะฮะ ระดับ2ตันก็พอไหวครับนะฮะสำหรับรถส่วนตัวนะครับอยากจะแบกที่2ตันก็จัดให้ครับช่วงยืดหยุ่นนะครับนะฮะก็จะเหลือช่วงนิ่มเดี๋ยวรถเบาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ครับลูกยางเกือบติ่มเพลาก็คือลูกยางเกือบถึงเพลาแต่ไม่เป็นไรครับระดับ2ตันเกือบถึงเพลานั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถที่จะวิ่งได้บรรทุกได้ตามปกติครับนี่ฮะอย่าให้นั่งเพลาตั้งแต่500กิโลไม่ได้นะครับเพลาโคตรง่ายนะครับแต่ถ้าจะมาแตะเพลาตั้งแต่2ตันอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับนะฮะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับรีโวลำนี้อ่ะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับแบก2ตันนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับช่วงล่าง2ตันครับสบายๆสำหรับรถโหลดเตี้ยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยครับผม